สวัสดีค่ะจะสอนวิธีถอนเงินไม่ใช้บัตร ATM ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นก็เข้าแอปกรุงไทยเน็กนะคะแล้วก็กดถอนเงินไม่ใช้บัตรแล้วก็กดจำนวนเงินที่เราต้องการจะถอนนะคะจากนั้นกรอกรหัสกรุงไทยเน็กได้รหัสผ่าน6ตัวมานะคะต้องใช้ภายในเวลาประมาณ15นาทีค่ะก็ถ้าจะถอนก็ให้อยู่หน้าตู้ ATM เลยนะคะจากนั้นเราก็ไปยืนที่หน้าตู้ ATM ค่ะกดถอนเงินไม่ใช้บัตรค่ะกดถอนเงินไม่ใช้บัตรอีกครั้งนะคะจากนั้นให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะกดที่หน้าจอได้เลยนะคะอย่าลืมตรวจสอบให้ถูกต้องนะต่อไปกดรหัสที่เราได้จากในแอปค่ะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูเลยค่ะก็กรอกรหัสครบตัวที่ได้จากในแอปมีอันนี้ละค่ะทำเป็นกรอกตรงหน้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตรวจสอบว่ายอดเงินตรงไหมกับที่เราต้องการจะถอนถูกต้องรับกดตกลงค่ะแล้วก็รอรับเงินได้เลยค่ะง่ายๆแค่นี้กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆด้วยนะคะ